สวัสดีครับโปรเต้นะครับจะมาชวนกันพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อผิดพลาดในวงสวิงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโปรเต้สอนกอล์ฟนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงลูกศิษย์ที่เป็นเยาวชนในการแข่งขันกอล์ฟนะฮะคำถามที่เขาถามผมนะมีประโยคที่มันใกล้เคียงกันนะครับสรุปก็คือคำถามคือโปรครับทำไมผมผิดเรื่องเดิมๆโอเคผมที่จะบอกว่าจริงๆแล้ววงสวิงเนี่ยครับแต่ละคนมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยหรือจุดอ่อนของเรานั่นแหละที่ไม่เหมือนกันคนสอนคนเดียวกันเนี่ยแหละครับมันมีประเด็นที่คุณทำออกมาแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดมันจะไม่เหมือนกันข้อผิดพลาดของคุณมันจะเป็นเรื่องเดิมๆนั่นเราถือว่าเป็นจุดอ่อนฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยนอกจากเรารู้จุดเด่นของเราแล้วเราต้องรู้จุดอ่อนของเราด้วยแล้วเวลาที่เรากระทำออกไปไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งถ้ามันจะผิด 80% มันจะผิดเรื่องเดิมคือเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของเราฉะนั้นคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของคุณนะครับอย่างเช่นคุณเป็นคนตีไดเวอร์แล้วออกขวาปัญหาของคุณคือ impact แล้วหน้าไม้เปิดหน้าไม้เปิดเกิดจากการที่จับกริปแน่นสมมุติว่านี่คือสิ่งที่โปรของคุณหรือคุณดูจากวิดีโอหรือไปหาข้อมูลมาแล้วมันได้คำตอบตรงนั้นเวลาที่คุณทำหรือคุณสวิงออกไปคุณก็ต้องคอยที่จะปิดจุดอ่อนตรงนั้นให้ได้แต่เวลาที่กระทำจริงๆคุณคิดแบบนั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่หรือคุณหวังว่าเอ้ยทำแล้วมันต้องได้ในเร็ววันคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะคำว่าจุดอ่อนมันก็เป็นจุดอ่อนอยู่วันยังค่ำคุณจะต้องใช้จำนวนเยอะมากๆหรือความอดทนสูงมากๆเพื่อที่จะปิดจุดอ่อนของคุณฉะนั้นคุณต้องอดทนกับสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนแล้วต้องโฟกัสกับมันเสมอเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเผลอมันจะกลับมานี่คือปัญหาหลักๆของคนตีกอล์ฟแล้วผิดเรื่องเดิมผิดซ้ำๆหรือพยายามทำแล้วมันไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจครับผมก็เป็นหรือโปรทุกคนในโลกนี้ก็เป็นนักกอล์ฟทุกคนในโลกนี้เป็นไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่าคุณผิดอะไรแล้วคุณเพียงพยายามที่จะแก้ไขมันคุณหาสาเหตุมันให้เจอรู้จักวิธีการแก้ไขแล้วใช้เวลาใช้สมาธิและความอดทนเดี๋ยวมันก็จะแก้ได้จุดอ่อนมันจะค่อยๆหายไปแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมานี่จากประสบการณ์การสอนกอล์ฟจากประสบการณ์ของคนเล่นกอล์ฟมา20กว่าปีแบบโปรเต้ฝากกันไว้ครับใจเย็นๆนะครับตีกอล์ฟคนสอนอยากให้ทุกคนตีได้ล่ะแต่คนที่จับไม้อยู่ในมือคือคุณไม่ใช่คนสอนไม่ใช่คนอื่นที่คอยมาบอกคุณฉะนั้นค่อยๆทำครับผมรู้ว่าคุณทำได้ช้าๆแล้วกันใจเย็นๆสู้ๆนะครับอยากให้ตีกอล์ฟกันมีความสุขกันทุกคนเลยสวัสดีครับ